มเป็นคนหนึ่งที่สมัยเด็กผมไม่ชอบแต่งชุดนักเรียนครับไม่ชอบตัดผมเพื่อไปโรงเรียนนะครับไม่ชอบถูกใครสั่งให้ทำอะไรไม่ชอบถูกทำกันบ้านนะครับและไม่ชอบนั่งเรียนในห้องเรียนนะครับผมเชื่อว่าความรู้ทุกอย่างเราสามารถหาเองได้จากหนังสือหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือเป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับที่ผมอาจจะต้องมาพูดในเรื่องของการศึกษาครับเนื่องจากจริงๆแล้วใน TikTok เนี่ยผมทำคอนเทนต์การศึกษาอยู่บ้างนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เอาลูกผมเนี่ยออกมาเรียนในโฮมสคูลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการศึกษาพอสมควรเลยซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ครับผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอลงใน TikTok นะแล้วก็มันบังเอิญว่ามันไปเกี่ยวพันกับช่วงที่มันเกี่ยวกับม็อบในช่วงนี้พอดีจริงๆครับนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายในชุด private และก็ชุดนักเรียนแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะมาคอมเมนต์อะไรใต้คลิปวิดีโอนะครับผมขอเวลา3นาทีครับดูวิดีโอใน TikTok ของผมทั้ง3วิดีโอให้จบก่อนนะครับชุดนักเรียนช่วยผู้ปกครองประหยัดและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจริงหรอสมัยที่ลูกผมเรียนในโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่แพงที่สุดคือการซื้อชุดนักเรียนเปิดเทอมโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดนักเรียนนะครับมีชุดพละชุดลูกเสือและสมัยนี้ยังมีชุดนิยมไทยอีกรองเท้าผ้าใบ3คู่พละลูกเสือและรองเท้าสีดำนี่ยังไม่รวมโรงเรียนที่เขาบังคับใส่เสื้อหนาวแล้วก็กระเป๋าของโรงเรียนนะครับบางคนบอกว่าซื้อชุดนักเรียนอ่ะทีเดียวจบใส่ไพรเวทแพงกว่าเสื้อตลาดนัดแบบนี้3ตัว100แบบนี้2ตัว100สมัยผมเรียนแฟชั่นชุดนักเรียนรองเท้านันยางกระเป๋าจาขอบลดความเหลื่อมล้ำตรงไหนเพราะชุดไพรเวทเป็นชุดที่ทุกคนใส่ทุกวันอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วเต็มตู้แล้วชุดไพรเวทน่ะมันไม่ได้เสียเงินเพิ่มมันแพงตรงไหนชุดนักเรียนต่างหากที่เราต้องเสียเงินเพิ่มทุกเทอมแหมบางคนบอกว่าชุดดีๆน่ะใส่ได้หลายเทอมไม่จริงหรอกครับคนพวกนี้ไม่เคยมีลูกไม่รู้หรอกว่าเด็กอ่ะใส่ชุดแป๊บเดียวก็ครับแล้วที่สำคัญคือมันเลอะเทอะมากใส่2เทอมไม่ไหวหรอกไม่ใช่เด็กทุกคนจบไปจะเป็นข้าราชการนะครับแค่สอนให้เด็กแต่งตัวรู้จักกาลเทศะก็พอแล้วทำไมเด็กๆถึงใส่ชุดไพรเวทแล้วเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นเพราะอะไรเมื่อวานเนี่ยพูดไปเรื่องชุดไพรเวทเนี่ยมันประหยัดกว่าชุดนักเรียนครับซึ่งผมไม่ได้เอามาบ่นเฉยๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาลูกมาทำโฮมสกูลแล้วและลูกผมใช้ชุดไพรเวทมา3ปีและมีคนคอมเมนต์แบบนี้อยู่ครับว่าชุดไพรเวทเนี่ยทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำแล้วการเหลื่อมล้ำเกิดจากอะไรเด็กที่ชอบอวดร่ำอวดรวยคอยบูลลี่เพื่อนอวดแบรนด์เนมและเด็กอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าตัวเองมีปมด้อยไม่ว่าใส่ชุดอะไรไม่ว่าจะทำอะไรคนกลุ่มนี้ก็ยังดูถูกคนอื่นอยู่ดีครับเพราะมันอยู่ที่ mindset และยิ่งผู้ปกครองที่มาบอกว่าใส่ชุดซ้ำกันไม่ได้ใส่ชุดถูกๆไม่ได้คุณสอนลูกยังไงครับสำหรับคนที่ชอบชุดนักเรียนชุดนักเรียนไม่มีวันออกไปจากการศึกษาไทยยกเว้นคุณจะเอาลูกมาทำโฮมสกูลแบบผมแต่สิ่งที่ผมเห็นจากคอมเมนต์นี้เราอย่าโทษว่าเด็กอยากได้ของแพงนะครับเราต้องสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงินว่าเงินใช้ยังไงและสอนให้เขารู้จักคุณค่าของตัวเองว่าเขามีค่ามากแค่ไหนถ้าเขาไม่ใส่ชุดแบรนด์เนมหรือเสื้อผ้าดีๆแพงๆมีคอมเมนต์ถามมาว่าแล้วชุดนักเรียนล่ะมีประโยชน์ไหมแน่นอนครับชุดนักเรียนมีประโยชน์ครับเพราะมันคือเสื้อผ้าและที่ผมใส่อยู่นี่ก็คือเสื้อผ้าทั้ง2อย่างเหมือนกันและถ้าคุณไม่ได้ทำงานที่ใช้ชุดยูนิฟอร์มหรืออยู่ในสถาบันแน่นอนครับคุณแต่งชุดอะไรก็ได้เหมือนลูกผมที่เขาเรียนโฮมสกูลเขาจะใส่ชุดอะไรก็ได้ซึ่งมันถูกกว่าแต่หากคุณยังเรียนอยู่ในสถาบันหรือทำงานที่ต้องใช้ชุดยูนิฟอร์มจงภูมิใจที่ได้ใส่ครับเพราะคุณเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นต้องทำตามระเบียบที่เขากำหนดนะครับทุกคนครับเราเปลี่ยนโลกไม่ได้นะครับแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าใครไม่อยากใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือไม่อยากใส่ชุดนักเรียนนะครับก็ออกมาเรียนโฮมสคูลหรือเรียนกศน.ผมทำมาแล้วบ้านเมืองมีกฎมีระเบียบมีกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทำไปตามขั้นตอนอย่าออกไปก่อม็อบประท้วงเพราะแค่อยากให้ทุกคนทำเหมือนคุณแต่ถ้ารอไม่ได้ออกมาเรียนกศน.หรือโฮมสคูลครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอจบแล้วนะครับจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดมันคืออะไรผมต้องบอกก่อนนะผมไม่เกี่ยวกับฝ่ายไหนพรรคไหนหรือว่าพวกไหนม็อบไหนทั้งนั้นนะครับนั่นคือความคิดที่ผมคิดมาตลอดนะตั้งแต่สมัยผมเรียนจนผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผมมีลูกถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมหรือรู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้พอสมควรนะครับเพราะว่าผมไม่ใส่ใจในกฎในระเบียบนะครับแล้วก็ไม่สนใจคำพูดของใครรวมถึงนะครับในงาน DIY ต่างๆนะผมก็ไม่ฟังใครผมเชื่อในสิ่งที่ผมทดลองนะครับและศึกษาด้วยตัวเองเท่านั้นโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่เกลียดระบบการศึกษาของเมืองไทยมากๆนะครับและผมก็ไม่ได้ศรัทธาระบบการศึกษาของประเทศไหนนะครับผมมีแนวคิดในการศึกษาของผมเองและอย่างที่เห็นในวิดีโอทั้ง3วิดีโอนะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับประเด็นแรกนะต้องบอกก่อนว่าผมพูดในฐานะที่ผมทำมาแล้วผมไม่ได้บอกว่า
ทุกคนจะต้องมาแต่งชุดไพรเวทแล้วไปโรงเรียนผมไม่ได้พูดแบบนั้นเลยแม้แต่คำเดียวในวิดีโอนะครับผมบอกว่าสมัยก่อนลูกผมแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนมันสิ้นเปลืองและมันก็สิ้นเปลืองจริงๆเมื่อผมจัดการทำโฮมสคูลนะครับผมพาลูกมาโรงเรียนผมใช้ชุดไพรเวทในการสอนลูกนะครับแล้วก็ในการเรียนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือการเรียนในโรงเรียนต่างๆนะครับเราใช้ชุดไพรเวทมาตลอดนะครับและมันก็ประหยัดมากจริงๆเนื่องจากการซื้อเสื้อผ้าของผมเนี่ยผมใส่อะไรก็ได้ครับเสื้อผ้าที่ผมใส่ทุกวันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าตลาดนัดนะครับถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอของผมมาตลอดจะเห็นว่าชุดที่ผมใส่เนี่ยวนซ้ำไปซ้ำมาตลอดเลยแม้กระทั่งเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่นะครับก็เป็นเสื้อตลาดนัดตัวละ100บาทนะครับผมอาจจะมีแนวคิดในเรื่องความเหลื่อมล้ำไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับบางคนบอกว่าชุดนักเรียนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำนะครับแต่สำหรับผมแล้วไม่ว่าชุดอะไรก็ตามไม่มีการลดความเหลื่อมล้ำนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ชุดขาวไม่ว่าคุณจะใส่ชุดเหลืองไม่ว่าคุณจะใส่ชุดแดงหรือไม่ว่าคุณจะใส่ชุดนักเรียนนะครับเมื่อคนอยากจะบูลลี่กันหรืออยากจะดูถูกกันนะครับคุณใส่ชุดอะไรเขาก็ดูถูกดังนั้นมันอยู่ที่ mindset ครับมันอยู่ที่จิตใจและอยู่ที่ความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอนบอกเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองครับว่าการใส่เสื้อผ้าอะไรก็ตามนะครับคุณค่าของเรานั้นอยู่ที่ตัวตนของเราครับอยู่ที่เราทำอะไรอยู่ที่เรามีความรู้แค่ไหนและอยู่ที่เราทำอะไรออกมาให้คนอื่นเห็นได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องใส่เสื้อผ้าแพงๆถึงจะดูดีไม่ใช่ว่าคนอื่นใส่เสื้อผ้าถูกๆแล้วเขาจะดูเป็นคนจนถ้าอย่างนั้นคือการที่เรากำลังดูถูกคนอื่นซึ่งแม้กระทั่งชุดนักเรียนทุกวันนี้ก็มีเช่นกันนะครับเรารู้ดีครับว่าผู้ปกครองหลายๆคนนะครับมาอวดลูกนะครับว่าลูกเรียนโรงเรียนนั้นเรียนโรงเรียนนี้ลูกคุณเรียนโรงเรียนวัดกางเกงสีกากีซึ่งบางคนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอินเตอร์มีผูกสูตรมีใส่ท้ายมีกางเกงสีน้ำเงินนั่นคือความเหลื่อมล้ำจากชุดนักเรียนที่เราเห็นในสังคมแต่ฟังดีๆนะครับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้อาจจะเห็นว่าผมเนี่ยสนับสนุนม็อบบางกลุ่มแต่จะต้องบอกว่าผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครไปประท้วงเย้ยๆแล้วบอกว่าโลกนี้จะต้องทำตามสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่ผมคิดหรือสิ่งที่คุณคิดเพราะทุกที่ในสังคมนี้ครับบ้านเมืองมีกฎบ้านเมืองมีระเบียบนะครับถ้าคุณรับกฎรับระเบียบไม่ได้แบบที่ผมเป็นผมไม่ชอบกฎไม่ชอบระเบียบไม่ชอบให้ลูกใส่ชุดนักเรียนดังนั้นผมจึงให้ลูกออกมาเรียนโฮมสคูลซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้พูดในวิดีโอที่3แล้วนะครับว่าลูกผมแต่งไพรเวทมา3ปีแล้วมันประหยัดแล้วมันดีและเราสามารถสอนลูกของเราได้นะครับให้รู้ค่าของเงินให้รู้ค่าของตัวเองดังนั้นใครก็ตามที่ดูวิดีโอนี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับสังคมมีกฎระเบียบมีกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นตามใจเรานั้นเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าคุณดูวิดีโอจบนะครับในวิดีโอที่3ผมก็บอกไปแล้วนะว่าผมไม่ได้ไปเปลี่ยนโลกนะครับสิ่งที่ผมพูดมันคือสิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมทำออกมาแล้วเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ไปประท้วงเย้ยๆนะครับแล้วก็บอกว่าให้โลกเปลี่ยนตามชั้นแบบนี้นะครับนั่นคือคุณกำลังละเมิดสิทธิคนอื่นเช่นกันอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับส่วนหลายๆคำถามนะครับที่คนถามมาใน TikTok นะครับจริงๆผมจะบอกว่าผมใช้เวลาในการตอบค่อนข้างซ้ำนะแล้วก็อยากจะตอบทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบด้วยความที่จะพยายามแล้วกันนะจะไม่ตอบด้วยการที่ใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยมันคิดต่างกันได้ทุกคนครับทีเนี้ยผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนคิดแหกข้อนะแล้วก็ไม่ได้สนใจสังคมเพราะนั้นถ้าใครไม่ชอบความคิดแบบผมนะครับก็ปิดตั้งแต่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่ะอย่างคนที่ถามว่าชุดนักเรียนเนี่ยแหละไม่เหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าชุดนักเรียนเนี่ยมันก็มีทั้งแบรนด์มีทั้งยี่ห้อมีทั้งความใหม่ความเก่ามีทั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลอันนี้แล้วแต่นะจริงๆสำหรับผมอ่ะมันชุดอะไรอยากจะเหลื่อมล้ำก็เหลื่อมล้ำไปแหละมันเหลื่อมล้ำได้หมดนะครับคุณใส่ชุดไปวัดอ่ะเคยเห็นไหมคนที่ไปแบบทำบุญด้วยกันอ่ะเขายังแบบบูลลี่กันแบบเรื่องเงินทำบุญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลื่อมล้ำได้ทุกเรื่องนะครับเด็กอนุบาลเนี่ยใส่รองเท้าลายการ์ตูนคนละตัวกันนะครับหรือแม้แต่กล่องดินสอนะใส่กล่องดินสอแบบคนละลายกันดินสอแบบแพงดินสอถูกเหลื่อมล้ำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำมีในสังคมนะครับชุดนักเรียนก็เหลื่อมล้ำชุดไพรเวทก็เหลื่อมล้ำเพราะนั้นเหลื่อมล้ำทุกอย่างอ่ะอย่างคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าไพรเวทแพงกว่านะครับเขาต้องใส่แบรนด์เนมคืออยากจะบอกว่าprivate ไม่ได้แปลว่าแบรนด์เนมครับ private แปลว่าใส่อะไรก็ได้เท่าที่เรามีส่วนใครมีอันจะกินอยากใส่แบรนด์เนมก็ใส่นะครับส่วนผมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันจะกินนะก็ใส่เสื้อยืดแบบตัวละ100ลูกก็ใส่แบบตัวละ50บาทซื้อตลาดนัด3ตัว100แล้วแต่นะครับซึ่งเงินจำนวนเดียวกันนะที่ซื้อชุดนักเรียนเนี่ยอาจจะใช้แบบบางคน 2,000 ที่อ่านในคอมเมนต์นะ 2,000 5,000 4,000 7,000 แล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่ยูนิฟอร์มแต่โรงเรียนแล้วแต่ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันมีกี่ชุดนะครับมีรองเท้ากี่คู่ซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหเงินพวกนั้นมันเปลืองมากๆจริงๆนะรองเท้าเนี่ยถ้าเราเอารองเท้านักเรียน3คู่เนาะมาซื้อรองเท้าแบบ
ผ้าใบดีๆสักหนึ่งคู่นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกวันนะครับหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนนะครับเสื้อเชิ้ตเงี้ยราคามันแพงนะตัวนึงผมจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อนานนะอาจจะหลักร้อยบาท200กว่าบาทนะแล้วมันใส่ได้เฉพาะไปโรงเรียนอย่างลูกผมทุกวันนี้โฮมสกูลนะครับเขาก็ใส่เสื้อยืดนะครับใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปแบบข้างนอกก็ได้นะใส่ไปเรียนพิเศษใส่ไปทำกิจกรรมมันใช้ได้หมดอรรถประโยชน์จริงๆพอเก่าก็เอามาใส่นอนยังได้เลยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตอบเยอะมากเลยนะครับก็คือว่าต้องฝึกให้เป็นระเบียบตั้งแต่เด็กนะครับพอชุดนักเรียนทำให้เป็นระเบียบโตขึ้นมาต้องใส่ยูนิฟอร์มอย่างอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกไปเพราะโตขึ้นจะไม่อยากใส่ยูนิฟอร์มมันต่างกันครับต้องพูดอย่างนี้นะอันนี้คือความคิดผมอีกแล้วนะใครไม่ชอบต้องแบบขอโทษจริงนะคือไม่ใช่ทั่วชีพมันมียูนิฟอร์มคือผมเป็นคนทำงานไม่เคยใส่ยูนิฟอร์มมาตลอดชีวิตเพราะมีแต่คนแบบอยากจะจ้างไปคือไม่ได้อวดตัวเองนะแต่คือผมก็เลือกที่จะทำงานไม่ใส่ยูนิฟอร์มเพราะผมไม่ชอบมันอึดอัดอาชีพที่เขาต้องใส่ยูนิฟอร์มเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นอาชีพเป็นความเหมาะสมเช่นทำไมหมอต้องใส่เสื้อกราวสีขาวนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะต้องดูสะอาดนะครับแล้วก็ทำงานนะครับแบบเลอะอะไรเนี่ยจะต้องเห็นเชื้อโรคอะไรจะต้องเห็นนะหรือชุดพนักงานดับเพลิงนะครับต้องใส่นะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่ชุดดับเพลิงไปลุยไฟนะครับมันก็ทำให้ผิวคุณไหม้นะครับแล้วชุดมันเป็นการป้องกันเพราะนั้นมันมีเหตุผลชุดนักเรียนเองก็เช่นกันมันมีเหตุผลนะครับคืออย่างนี้เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเองนะครับผู้ปกครองก็เลือกให้เลือกโรงเรียนให้อาจจะชอบยูนิฟอร์มก็แต่งไปเลยด้วยความภูมิใจเพราะเวลาคุณไปประกอบอาชีพอะไรเนี่ยคุณเลือกแล้วจะทำอาชีพนั้นคุณก็แต่งด้วยความภาคภูมิใจถูกไหมโอ้ได้เป็นหมอใส่ชุดหมอนี่มันภูมิใจนะได้เป็นทหารตำรวจได้ใส่ชุดข้าราชการนี่มันภูมิใจนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะภูมิใจกับชุดยูนิฟอร์มผมไม่ภูมิใจกับชุดยูนิฟอร์มครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ลูกเรียนโฮมสกูลและสิ่งที่ลูกผมทำทุกวันนี้นั่นก็คือเขาทำงานและหารายได้ด้วยตัวเองอ่ะมันก็เลยมาสู่คำถามนี้ครับว่าเดี๋ยวลูกโตนะครับก็ติดแบรนด์เนมนะครับคือจะบอกว่าไปเวทมันไม่ได้แปลว่าแบรนด์เนมนะครับเพราะว่าไปเวทมันคือใส่อะไรก็ได้ที่เรามีใช่ไหมทีนี้คำว่าติดแบรนด์เนมนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราสอนแล้วว่าเราจะสอนลูกแบบไหนนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยคือตัวผมเองก็ไม่ได้ใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมนะครับก็อย่างที่บอกนะตัวนี้เสื้อตลาดนัดนะครับมันอยู่ที่การสอนแล้วกันนะเรื่องของแบรนด์เนมนะครับเพราะฉะนั้นใครมีอะไรก็ใส่นะครับอย่างผมเคยไปสอนเด็กชนบทนะครับเด็กชนบทเนี่ยเขาอยากใส่เสื้อผ้านักเรียนนะแต่เขาไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเขาก็เปิดโอกาสให้ใครมีอะไรก็ใส่มาซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำนะครับก็บางคนมีเสื้อนักเรียนบางคนใส่เสื้อบอลขาดขาดนะครับบางคนได้เสื้อบริจาคมาสวยๆแบรนด์เนมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่คนแล้วล่ะว่าใครจะดูถูกใครเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเด็กๆครับให้เขารู้ว่าแบรนด์เนมต้องใส่ให้เหมาะกับฐานะของตัวเองถ้าคุณมีตังก็ซื้อนะถ้าคนไม่มีตังก็ไม่ซื้อนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวลูกโตก็จะรู้นะครับว่าคุณจะต้องซื้อแบรนด์เนมให้ลูกแน่ๆเลยจริงๆแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์นึงที่โดนเยอะมากๆนะครับว่าเดี๋ยวลูกโตเนี่ยก็จะซื้อเงินไม่ไหวแน่ๆนะครับปล่อยแต่งไปเวทแบบนี้จะบอกว่าทุกวันนี้ครับลูกชายผมนะเขาก็เริ่มทำอาชีพเล็กๆของเขานะหาเงินด้วยตัวเองวิธีสอนของผมคือผมไม่ให้เงินนะมีแต่แบบให้ข้าวให้ที่พักนะครับตามปัจจัยทุกอย่างที่เขาจะต้องได้แต่สิ่งที่เขาอยากได้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการซื้อเกมเติมเกมหรือเสื้อผ้าหรือของเล่นอะไรพิเศษที่เขาอยากได้เขาต้องทำงานเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองนั่นคือวิธีสอนของผมดังนั้นผมจึงไม่มีปัญหาครับถ้าลูกผมเขาหาเงินได้เยอะแล้วเขาอยากจะใส่แบรนด์เนมอันนั้นเรื่องของเขานะครับเพราะว่าเงินเขาหามาด้วยตัวเองส่วนคนอื่นนะครับจะมองว่าเดี๋ยวเด็กจะแต่งแข่งกันอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าสังคมเราไปห้ามไม่ได้หรอกถ้าเด็กมันจะแข่งกันก็คืออยู่ที่ว่าผู้ใหญ่สอนยังไงให้แข่งกันนะครับแต่ว่าประเทศเราอ่ะเนื่องว่ามันแข่งกันทุกเรื่องอ่ะนะเรื่องเรียนก็แข่งเรื่องพ่อแม่รวยก็แข่งเรื่องชุดนักเรียนก็แข่งแต่งตัวก็แข่งก็ไม่รู้จะแข่งกันทำไมนะครับอยากแข่งไม่มาแข่งในเรื่องศักยภาพคนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ครอบครัวสอนแล้วกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่าลูกตัวเองเนี่ยต้องแข่งขันเรื่องเสื้อผ้านะมันก็ไม่ควรอยู่แล้วนะก็ไปอยู่ในระบบนะครับใส่เสื้อผ้านักเรียนนะครับตีกรอบเขาให้เรียบร้อยแต่ของผมนะครับคือลูกผมสอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ตีกรอบผมปล่อยให้เขาฝึกคิดเองครับทีนี้มันก็มีประเด็นอีกนะครับในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าของลูกผมในวิดีโอแรกอันนี้โดนเยอะเลยนะเขาบอกว่าบางคนแบบทำไมไม่ซื้อเผื่อนะทำไมถึงเสื้อผ้าไม่เป็นเหลืองง่ายชุดนักเรียนมันใส่วนไปวนมาอะไรได้ก็อย่างที่บอกครับของที่มันไม่จำเป็นต้องซื้อสำหรับผมนะคนอื่นจำเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในโรงเรียนนะบ้านผมไม่จำเป็นเพราะว่าบ้านผมเรียนโฮมสกูลไม่จำเป็นต้องซื้อมันคือไม่ต้องซื้ออ่ะมันก็ประหยัดถูกป่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอ่ะอยู่ๆคุณจะต้องไปซื้อมันก็แพงผมบอกว่าคุณต้องมาซื้อชุดดำน้ำทั้งที่คุณไม่ได้ดำน้ำคุณซื้อไหมไม่ซื้อ
ไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าคุณดำน้ำคุณก็ต้องซื้อชุดดำน้ำนะเหมือนกันถ้าคุณไปโรงเรียนคุณก็ต้องซื้อชุดนักเรียนผมสอนลูกโฮมสกูลผมไม่ต้องใช้ชุดนักเรียนผมก็ไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการที่ผมทำโฮมสกูลแล้วลูกผมไม่ไปโรงเรียนนะครับหรือว่าส่งเรียนตามที่แบบของผมน่ะมันประหยัดกว่านะครับแล้วก็บางคนบอกว่าอ้าวก็ไปเรียนก็ประหยัดงานรัฐมีให้เรียนฟรีมีเสื้อผ้าฟรีมีเสื้อบริจาคมีส่งเสื้อผ้ารุ่นพี่ให้น้องนะครับก็ได้ไงแต่ผมทำโฮมสคูลแล้วผมได้เงินสนับสนุนจากรัฐอ่ะก็เรียนฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เงินสนับสนุนด้วยก็แล้วแต่ครับทางเลือกของคุณเองนะอันนี้จะเลือกแบบไหนก็ได้แต่อย่างอันเนี้ยสงสัยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงนะเขาบอกว่าก็ต้องแบ่งครับว่าใครเป็นนักเรียนใส่ชุดนักเรียนจะได้รู้ว่าใครเป็นนักเรียนคือก็ไม่รู้แบ่งทำไมคือผมไม่รู้ว่าในโรงเรียนทุกวันนี้ครับมันแบ่งแยกมันไม่ได้ครับว่าสมมตินะอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็พูดไปในโรงเรียนอีกแล้วอ่ะจริงผมไม่อยากพูดเรื่องโรงเรียนเลยเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้ามันมีโรงเรียนนึงที่ไม่ใส่ชุดนักเรียนอ่ะเขาไม่สามารถรู้ได้หรอว่าใครเป็นนักเรียนใครเป็นครูใครเป็นพาโรงหรือใครเป็นคนที่เข้ามาข้างนอกเนาะโรงเรียนก็ต้องมีถ้าจะแต่งไปเวทนะโรงเรียนก็ต้องมีระบบป้องกันอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วถามว่าถ้าใส่ชุดนักเรียนแล้วคนแอบเข้ามาโรงเรียนแต่ใส่ชุดนักเรียนรู้ไหมก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับเพราะมันกลมกลืนแล้วคุณก็ไว้วางใจแล้วมันก็ปนเปสุดท้ายนะครับชุดมันก็ไม่ใช่ปัญหาในเรื่องที่แบบจะแบ่งว่าใครเป็นนักเรียนอะไรกลายเป็นว่าชุดนักเรียนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุในสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้ที่เด็กช่างตีกันเพราะอะไรเพราะชุดนักเรียนนะครับชุดไม่เหมือนกันไม่ใช่พวกชั้นนะคุณเสื้อสีเหลืองคนนึงเสื้อสีแดงคนนึงเสื้อสีน้ำเงินก็ตีกันไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์ในวิดีโอแรกผมนะครับว่าอ้าวทำไมแบบลูกใส่ชุดไม่ได้ต้องเปลี่ยนทุกเทอมคือจะบอกว่าเด็กมันก็โตเร็วไม่เท่ากันเนาะคือปัญหาของลูกผมเนี่ยคือตอนเด็กๆเขาตัวเล็กนะครับทีเนี้ยชุดมันก็จะมีไซส์ไม่ได้ครบเนาะมันมีแบบไซส์เล็กนะครับแล้วก็ไซส์โตเลยผมก็ไม่รู้นะว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่ชุดโรงเรียนที่จะต้องซื้อมันไม่มีนะครับถ้าซื้อพอดีตัวมันก็เกือบครับเนาะมันก็ใส่ได้แบบรู้อยู่แล้วล่ะใส่ได้เทอมเดียวเนาะแต่ซื้อใหญ่เลยก็ใส่ไม่ได้กางเกงลงมาถึงหน้าแข้งนะครับเสื้อก็ลากแบบอยู่ที่พื้นแบบอยู่ที่ไม่ใช่พื้นอ่ะอยู่ที่เกือบหัวเข่าเนาะซึ่งใส่แบบนั้นนะครับก็ลองให้เขาเดินอะไรก็มันก็หกล้มนะแล้วรองเท้าก็เช่นกันนะครับใส่หลวมไปก็เดินหกล้มแล้วเสียผมบอกเลยนะใครที่ใส่รองเท้าใหญ่เกินไปก็เสียสุขภาพเท้าอีกรองเท้าต้องใส่พอดีนะครับนั่นคือเรื่องของการคำนึงถึงสรีระลูกเราตอนโตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับมันก็เลยทำให้สาเหตุว่าใส่เผื่อไปบางอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ใครอยากประหยัดก็ซื้อใหญ่เผื่อไปก็ได้นะเพราะว่าเด็กๆแม่ผมก็จับใส่กางเกงแบบยาวถึงเข่าซึ่งผมก็เองก็อึดอัดแล้วก็ไม่ชอบมากๆนะครับเพราะอยากประหยัดซึ่งสมัยเด็กผมชุดหนึ่งก็ใส่ได้ประมาณ3ปีไม่เถียงเขาใส่ใหญ่นะครับแต่ปัญหาคือมันรำคาญมากๆมาตลอดการเรียนมันก็เลยเป็นเหตุผลครับให้ชุดลูกของผมครับและที่สำคัญคือบ้านผมเป็นเด็กผู้ชายนะอาจจะผมสอนไม่ดีก็ได้นะลูกก็เลยแต่งแบบทำอะไรเลอะเทอะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเลอะเทอะเราก็มองว่ามันสกปรกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อใหม่นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าชุดนักเรียนบ้านผมเนี่ยมันเปลืองแต่บ้านใครใช้รักษาใช้ประหยัดใส่ได้นานอันนั้นคุณก็ไปจะประหยัดที่บ้านของคุณนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าสิ่งที่มันไม่จำเป็นผมก็จะไม่ซื้อและอย่างที่บอกไปนะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะคอมเมนต์ว่าชอบชุดนักเรียนมากกว่าครับอย่าเปลี่ยนเลยหรือแบบไม่ชอบครับพี่ถูกต้องเลยไม่ชอบชุดนักเรียนก็อันนั้นแล้วแต่นะเป็นความคิดของเด็กๆนะครับแต่สิ่งที่ผมกลุ้มใจกับความคิดก็คือความคิดของผู้ใหญ่เชื่อไหมคนมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับที่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วผมรู้สึกว่าตรรกะเนี่ยมันคือผมเป็นคนที่ตรรกะป่วยเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอย่างหลายๆคนนะครับก็มาคอมเมนต์ว่าแต่งชุดไพรเวทเดี๋ยวก็ใส่แบรนด์เนมแข่งกันก็ชุดไปเวทไม่ใช่แบรนด์เนมอะไปเวทมันอะไรก็ได้อะใส่อะไรก็ได้ลูกใส่ชุดเก่าไม่ได้ใส่ชุดซ้ำโดนแซวต้องเปลี่ยนชุดทุกวันนะครับชุดต้องไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคืออันนี้คือผู้ปกครองคอมเมนต์น่ะผมก็งงนะว่าแบบอ้าวแล้วทำไมใส่ชุดซ้ำไม่ได้แล้วทำไมต้องคอยอายเพื่อนอันนี้คือความคิดของผู้ปกครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหาคือความคิดของผู้ปกครองนะครับว่าใส่ชุดซ้ำไม่ได้นะใส่ชุดแล้วรู้สึกว่าจะโดนนินทานะครับเพื่อนโดนล้อตัวเองโดนล้อว่าไม่มีเงินคือผมชอบคอมเมนต์บางคนบอกว่าก็บ้านมีเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็บ้านมีเครื่องซักผ้าผมเองก็ใส่ซ้ำอ่ะคุณดูรายการผมดินะครับย้อนดูก็ได้นะครับมีนับเลยมีเสื้อกี่ตัวมีไม่กี่ตัวหรอกเนาะตลอด 4-3 ปีที่ผ่านมาเสื้อวนซ้ำตลอดด้วยบางคนบอกบางแซวผมเลยว่าพี่ไม่มีเสื้ออื่นหรอก็ไม่มีครับมีแค่นี้แหละชอบแค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะครับใส่สบายก็ใส่ไปจนมันเก่ามันขาดเราก็ค่อยซื้อใหม่นะครับ
อ่ะมีอันนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยได้เป็นคำถามในช่องผมหรอกแต่ว่ามีคนนึงแล้วกันนะผมมี TikToker คนนึงนะครับเขาก็บอกว่ามีคนสอนนะครับว่าการแต่งชุดนักเรียนเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการแต่งชุดนักเรียนหมายความว่าประเทศเราเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าแนวคิดการใส่ชุดนักเรียนนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวคิดในรูปแบบคอมมิวนิสต์ถ้าเราเคยเรียนหนังสือมาทุกคนเคยเรียนนะครับคอมมิวนิสต์ทุนนิยมประชาธิปไตยนะคุณจะรู้ว่าคอมมิวนิสต์แปลว่าการบังคับให้คนทำตามระเบียบโดยการทำอะไรเหมือนกันเช่นแต่งตัวเหมือนกันทรงผมเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้ความว่าการที่ใส่ชุดนักเรียนจะเป็นประเทศเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่มันคือแนวคิดในเชิงปฏิบัติแบบคอมมิวนิสต์เพื่อควบคุมคนบางกลุ่มมันจึงทำให้นักเรียนนะครับเอาสิ่งเหล่านี้นะครับที่เขาเรียนมาพูดว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยคือคอมมิวนิสต์แต่อันนี้ก็สุดแล้วแต่การตีความนะครับเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ทุนนิยมเนี่ยมันสามารถตีความได้หลายรูปแบบจริงๆดังนั้นผมยืนยันนะครับว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยครับไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะว่าเขาบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนเฉพาะในโรงเรียนเขาไม่ได้บังคับให้คนทั้งประเทศใส่ชุดนักเรียนนะครับถ้าคุณจะบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์คุณจะต้องบอกว่าโรงเรียนใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งถ้าเป็นประชาธิปไตยมันก็คือเสียงส่วนใหญ่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนส่วนใหญ่คิดว่าชุดนักเรียนเนี่ยมันเป็นชุดที่ถูกต้องแล้วทุกคนอยากใส่ชุดนักเรียนนั่นก็คือประชาธิปไตยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นแบ่งแยกให้ออกนะแบ่งแยกให้ออกนะครับเพราะนั้นตีความให้ถูกอย่าตีความอะไรเข้าข้างตัวเองผมพูดแบบกลางๆนะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบระบบนะครับผมก็ออกมากฎหมายเอื้อให้คุณสามารถแต่งตัวไพรเวทได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการศึกษาหรือสถานศึกษาบางแห่งก็ให้แต่งตัวไพรเวทได้มันมีให้คุณเลือกอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเองหรือคุณไม่เลือกถ้าคุณไม่อยากแต่งคุณก็เลือกไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ต้องแต่งแค่นั้นเองง่ายมากและสุดท้ายในวิดีโอนี้นะครับอาจจะถูกใจบางคนและอาจจะไม่ถูกใจบางคนนะครับถึงผมจะคิดแปลกแยกคิดต่างด้านการศึกษาคิดต่างด้านการใช้ชีวิตนะครับแต่ผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับและผมเคารพกฎหมายและผู้อื่นเสมอนะครับส่วนคนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมได้เลยนะครับส่วนใครไม่ชอบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับส่วนช่องนี้ก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน DIY นะครับความรู้เรื่องดำน้ำนะครับแล้วก็รีวิวต่างๆนะครับให้เพื่อนๆติดตามนะครับอาจจะชอบผมในบางส่วนแล้วก็ไม่ชอบบางส่วนนะก็เลือกดูสิ่งที่ชอบแล้วกันนะครับส่วนคนที่อยากติดตามใน TikTok นะครับก็จะเป็น TikTok ตัวนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้นะก็ไปติดตามได้นะครับไปคอมเมนต์ได้นะแต่ขอทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะใต้วิดีโอนี้หรือใน TikTok ก็ขอเป็นคำสุภาพแล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวิดีโอต่อๆไปแล้วกันครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย